Welcome to Best Friend Dead Food วันนี้เรามาเที่ยวที่ Tulip Festival ที่ซิลวานนะคะเย้ๆๆ yeah. ไปเที่ยวกันสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนพิมพ์กับเพื่อนออมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ Tulip Festival นะคะชื่อเฟสติวัลคือ Tesla Tulip Festival จ้าที่ซิลแวนนะคะอยู่ในรัฐวิกตอเรียโอเคเรามาถึงกันแล้วจ้าเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปหาที่จอดรถนะคะโอเคอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะขวามือสีเขียวๆอันนี้เลยที่ขายทิกเก็ตจ้ะเพื่อนๆแต่เราซื้อมาแล้วนะคะออนไลน์เราก็เลยสามารถเดินเข้าไปได้เลยจ้าพอเราเดินเข้าไปนะคะทางโซนด้านหน้าเราก็จะเห็นทุ่งทิวลิปนะคะพอเดินเข้าไปอีกนิดนึงจ้ะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่ขายอาหารแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าการแสดงของเนเธอร์แลนด์หรือว่าชาวดัชนั่นเองนะจ๊ะโอเคเราค่อยๆเดินเข้าไปด้วยกันเลยจ้าอันนี้เป็นโซนแรกนะคะเพื่อนนี่จ้ะก็จะมีประวัตินะคะหรือว่า historical เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ประวัติเกี่ยวกับชีสมาร์เก็ตของประเทศเนเธอร์แลนด์จ้ะเพื่อนโอเคจ้ะเพื่อนๆพอเราเข้ามาในโซนแรกกันแล้วนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะมาเที่ยวแล้วแบบยังไม่ได้ทานอะไรมานะคะในโซนแรกเข้ามาปุ๊บเราเจอแบบว่าเป็นซุ้มอาหารเลยจ้ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ไม่ว่าจะเป็นชีสไม่ว่าจะเป็นขนมหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำเราสามารถเลือกรับประทานได้เลยจ้าเรามาดูมุมต่อไปเลยนะจ๊ะเรามาดูการแสดงของชาวดัชกันจ้ากับเพื่อนออมได้ดูการแสดงของชาวดัชเสร็จแล้วนะจ๊ะเราทั้งสองคนค่ะก็เดินเข้าไปในโซนที่สองกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในโซนที่สองค่ะเพื่อนๆเราก็ซื้อขนมกินกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหิวมากจ้าปอลอเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งงงนะจ๊ะว่าทำไมเราหิวกันบ่อยมากเลยพอพวกเราก็งงตัวเองเหมือนกันจ้าโอเคไปต่อโซนสองกันเลยเราเข้ามาในโซน2กันแล้วนะคะทุ่งทิวลิปใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลือกมุมถ่ายรูปกันได้เลยจ้าหลังจากที่เราเดินเล่นถ่ายรูปกับดอกทิวลิปนะคะที่โซน2เสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อนๆพอเราเดินขึ้นมานะคะก็จะมีเป็นโซนขายอาหารขายดอกทิวลิปเป็นเหมือนซิวเนียอะไรประมาณเนี้ยค่ะในโซนด้านบนนะคะนี่จ้ะเพื่อนๆเรามาเจอร้านซันอินลอเจ้าของเป็นคนไทยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาซื้อขนมและน้ำดื่มที่นี่กันตอนนี้เพื่อนอ้อมนะคะได้จัดแจงซื้อน้ำ2ขวดแล้วก็ซื้อใส่ใหม่มานั่งกินเล่นกันจ้า
หลังจากที่เรานั่งกินสายไหมเสร็จแล้วและดื่มน้ำนั่งพักกันสักครู่นะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าก่อนกลับบ้านนะคะเราเดินกลับมาทางเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนอ้อมนะคะได้แวะซื้อชีสของเนเธอร์แลนด์หรือว่าชีสของชาวดัชค่ะนี่จ้าร้านนี้เลยเขาให้เราชิมด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอ้อมบอกว่าเข้มข้นเจ้มจ้นสุดๆเลยอร่อยมากจ้าเพื่อนอ้อมก็เลยซื้อกลับบ้านสักชิ้น2ชิ้นจ้ะเพื่อนหลังจากที่เราเดินเที่ยวทิวลิปเฟสติวัลเสร็จแล้วนะคะเรามาฟังประวัติเล็กๆน้อยๆกันจ้าทิวลิปเฟสติวัลหรือว่าเทสลาทิวลิปเฟสติวัลเนี่ยนะคะถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี1954โดยชาวดัชหรือว่าชาวเนเธอร์แลนด์2คนที่มายเกรดมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจ้าโดยที่2สามีภรรยาคู่นี้นะคะได้นำพันธุ์ทิวลิปมากกว่า120สายพันธุ์จากประเทศของเขาก็คือเนเธอร์แลนด์มาจัดนิทรรศการนะคะในช่วงสปริงที่ซิลแวนในทุกๆปีเลยจ้าและมากกว่าการจัดนิทรรศการนะคะเขาก็ได้นำผลิตภัณฑ์จากประเทศของเขามาวางขายด้วยจ้ะเพื่อนๆมากไปกว่านั้นนะคะชื่อของเฟสติวัลเทสลาทิวลิปเฟสติวัลเนี่ยก็มาจากนามสกุลของสองสามีภรรยาเนเธอร์แลนด์คู่นี้จ้ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปฟังรีวิวทริปของเราในวันนี้นะจ๊ะเราเอาบรรยากาศรูปถ่ายต่างๆมาฝากจ้ะเพื่อนๆรับชมได้เลยจ้าโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวทริปทิวลิปเฟสติวัลนะคะสถานที่ชื่อว่าเทสลาทิวลิปเฟสติวัลค่ะ in Melbourne โอเคช่วงเทศกาลนี้มีช่วงวันไหนถึงวันไหนคะคุณทินวันที่16 September ถึง15 October จ้าใช่แล้วค่าตั๋วเท่าไหร่คะค่าตั๋วนะคะคนละ 33.50 ดอลก็คือ2คนอยู่ที่67ดอลจ้าอันนี้คือ Adult Ticket Price นะคะมีคอนเซ็นต์ชาร์จกับเด็กราคาเด็กด้วยนะคะต้องไปเสิร์ชดูที่เว็บไซต์ได้เลยใช่เดี๋ยวเราขึ้นให้เนาะโอเคเพื่อนน้อมเราขับรถกันมาประมาณนานแค่ไหนคะเผื่อคนอื่นเขาอยากจะมาด้วยถ้าคือบ้านพวกเรานะคะอยู่ไกลออกมาจากเมืองก็จากบ้านพี่พิมพ์ใจเนาะก็ประมาณ45นาทีจากโอเคค่ะประมาณนั้นใช่จากในเมืองก็ได้ประมาณชั่วโมง15นาทีใช่ๆโดยประมาณเนาะใช่ใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนทิวลิปฟาร์มเป็นยังไงคะโชคดีวันนี้อากาศเป็นใจก็ร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ทิวลิปฟาร์มสวยมากดอกอลังบานค่ะแต่ถ้ามาอาทิตย์หน้าเหมือนดอกมันก็จะแอบร่วงอยู่แล้วนะใช่ถ้ามาต้องรีบมาเนาะใช่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีดอกกำลังเบ่งบานเขามีหลายโซนด้วยกันนะมีรถเขาเรียกว่าอะไรนะทรัคทิกเก็ตทรัคแบบว่าเหมือนประมาณว่ารถพ่วงที่มีบัสให้นั่งค่ะเป็นมันให้รอบใช่เผื่อเดินแล้วเมื่อยอ่ะเนาะใช่คนละเท่าไหร่คะ5ดอล5ดอลแต่ถ้าเป็นแฟมิลี่นะคะเขาลดราคา family แบบ4คน15ดอลจ้าแต่ว่าถ้าเรามากัน2คนอย่างเงี้ยคนละ5ดอลถูกต้องถ้าใครเมื่อยก็นั่งได้แล้วก็มีร้านค้าขายน้ำขายขนมมีเพนน่าสำหรับเด็กๆมีขนมดัชแล้วก็มีโชว์ของกิจกรรมดัชใช่น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือมีเป็นร้านอาหารร้านขนมมีแบบว่าถ้าเดินแล้วหิวอ่ะก็คือแบบสามารถซื้อกินได้เลยเนาะใช่ใช่ใช่โอเควันนี้นะคะเราก็ไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราคอยดูคลิปต่อไปจะไปกันเนาะใช่วันนี้เพื่อนพิมกับเพื่อนอ้อมก็ลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครมีลูกมีหลานมีเพื่อนอยากแบบว่าเฮ้ยแบบว่าสปริงทั้งที่อย่างเงี้ยอยากมาเดินเล่นถ่ายรูปกับทิวลิปสวยๆก็จะมีปีละครั้งเนาะสามารถมาได้นะคะที่ Tesla โอเคบ๊ายบายจ้า